เฮ้ยปลูกไว้ตัวนั้นพูดอ่ะพูดอ่ะไข่ไข่ไข่น้ำเนี่ยพูดอ่ะครับเห็ดไข่นี่ดอกใหญ่ๆมึงพูดอ่ะครับนี่ครับนี่แต่เห็ดไข่พี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องสุภูทุกคนครับผมมื้อนี้กลับมาพอครับบรรจงแฟมิลี่ครับพิธีในภาคอีสานบ้านเฮาครับผมมื้อนี้สิพาพี่น้องมาหาอยู่หากินคือเก่าครับสิมาพี่น้องมาไต่เฮ็ดครับพี่น้องพอกันประมาณตอน 4:00 น้อยๆครับพี่น้องมาไต่เฮ็ดครับผมมื้อเช้าเขาได้หลายหลายครับได้พูดละเต็มตาเลยพี่น้องมาจังได๋ก็บ่ได้เต็มตาเทื่อพี่น้องได้ตะปนนะครับเนาะเดี๋ยวมื้อนี้เฮาไปลุ้นนํากันนะครับว่าเฮ็ดสิออกหลายบ่ครับเพราะว่าฝนมันตกโอ้ฝนตกเบิดมื้อเบิดค่ํานะครับ2มื้อ3มื้อแล้วพี่น้องเฮ็ดปวกก็เริ่มออกแล้วพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้เฮาไปลุ้นนํากันครับว่าเฮาสิได้หลายคือหมู่เพิ่นบ่เนาะพี่น้องเนาะมาครับลูกชายคือเก่าครับพี่น้องไปบ่เสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะไปลุ้นนํากันเลยครับผมเฮ็ดจังโน่นพี่น้องนักขาวครับ2ดอกเห็ดนักขาวพี่น้องนักขาวเป็นมูจ้ะยังหาดีๆแล้วลูกอยู่ใต้ใบไม้ฝนกะลิ้นๆแล้วพี่น้องฝนลิ้นไหม้แล้วครับพายุเข้าเก็บเอาลูกน้องดอกเลยเฮ็ดข้าวแป้งพี่น้องเฮ็ดใส่เดือนไงครับอืมเอาปลาขาครับหีบข้าวให้มันไม่ได้กินเฮ็ดเลยโอ้ฝนตกแห้งพี่น้องแล้วปลาหูเลยตกแห้งหึโอ้เห็ดแดงพี่น้องเห็ดก้อแดงเห็ดเล็กนี่หมูบ่หาบ่หานี่ก็ปวกอันนี้หมูขึ้นบ่ได้เหรอเห็ดก้อเห็ดแดงพี่น้องโอ้ฝนบ่ยอมว่าสิเซาเลยพี่น้องดินแห้งขึ้นแห้งขึ้นครับลุยกันไปพี่น้องลุยต่อลุยต่อนี่นะขาวเห็นบ้าลูกฝนลิ้นลิ้นหยุดหยุดลิ้นลิ้นหยุดหยุดเนาะจำฟิตฟิตละโอ้เห็ดน้ำหมากดอกไงไงพี่น้องเห็ดแดงครับเห็ดกอครับพี่น้องใส่ต้นไม้เลยสวยๆมันดอกนี้ไปเลยแต่ใบไม้แม่นบ่เฮ็ดข้าวแป้งหน่อยพี่น้องโอ้เห็นขาวบ่ได้กำลังออกกำลังเป็นไข่ครับเห็ดกำลังออกพี่น้องอ
รยากาศสถิตจื้นๆนิดหน่อยพี่น้องฝนตกฝนลินว่าท่านพอเห็ดไข่เห็ดปวกเลยพี่น้องพอต้องเห็ดหน้าขาวเห็ดหน้าแดงครับเห็ดหน้ามุ่มเห็ดผีกระเดียนพี่น้องพอไข่เห็ดละโงกครับพี่น้องแล้วครับเห็ดละโงกครับเดี๋ยวหาใหม่กินก่อนพี่น้องเห็ดละโงกครับโอ้ยฟงดงเลยเห็ดละโงกออกหน่อยงามงามพี่น้องดอกหรอดอกเดียวหาเพื่อหาบ้างดีๆให้ร่างหนูขึ้นนะเอาโอ้เห็ดน้ำหมากพี่น้องโอ้ดอกง่ายเลยครับเห็ดกอพี่น้องเห็ดกอแดงนี่ดอกใหญ่เกี่ยวพี่น้องง่วยมันสิได้ป่นอยู่ตัวนี้ครับนะไปหาไปเรื่อยๆครับพี่น้องสิได้ป่นอยู่มันไปโดนเลยโอ้นี่ดอกนึงพี่น้องหน้าขาวพี่น้องหน้าขาวโอ้น้ำเต็มโคกครับพี่น้องฝนฝนตกเบิดมือเบิดเกินสองมือสามมือแล้วพี่น้องมันตกหรอครับมันลิ้นครับตึกลิ้นแบบลิ้นแบบแห้งๆเลยพี่น้องเอามาทั้งพี่ลูกทั้งนั้นน้ำเต็มนี่โคกนี่ครับเคยได้ปลาเลยพี่น้องปลาดุกปลาดุกบืนมาอย่างไรบ่พี่น้องตัวแบบนี้เลยปีที่แล้วครับนี่ยังถั่วแป้งโอ้ยเด็ดป่นแล้วพี่น้องเด็ดป่นแล้วเด็ดป่นแล้วพี่น้องเด็ดป่นแล้วแจ้งเหรอพี่น้องเวียนกันแล้วออกแล้วครับเดี๋ยวหาอีกจะข้าวก่อนพี่น้องโอ้ยคนกับว่าหลายหรอกพี่น้องแต่ว่าเห็ดมันกับว่าค่อยออกเพราะไปไหนเพราะว่ามันจื่นครับตกเบิดมือเบิดคำเนาะพี่น้องนี่เพิ่นก็เก็บเบิดมือเบิดคำเพิ่นเก็บยามวิ่งก็เก็บอยู่เบิดมือน้ำเพื่อนก็เก็บอยู่เบิดขึ้นเอาว่ากันถือว่าโอเคแล้วพี่น้องได้ปนละพอได้ปนละพี่น้องเดี๋ยวหาอีกจังหน่อยครับมื้อนี้วันหยุดครับมื้อนี้บ่ได้ไปไสหรอกพี่น้องว่าสิเลาเบ็ดใหม่ครับเฮ็ดเบ็ดใหม่ครับเบ็ดเก่ามันผูบ่ล่ะครับใส่ไปน้อยๆมันก็หักล่ะจับนิดๆน้อยๆก็หักล่ะครับเดี๋ยวสิเลาเบ็ดใหม่กันมื้อนี้ครับเราเบ็ดใหม่นะฮอก็ไปใส่ฉลองเบ็ดใหม่น้ำกันเด้อมีแรงเด้อพี่น้องเด้อขี่รถมามึงไอ้เมื่อคืนนี่แย้งน้ำขังทางพี่น้องเอ้ยน้ำรวดกันแท้อยู่ครับตลาดสิมีปลาคือบ่มีบ่รู้คือกันพี่น้องฮอก็ไปลุ้นกันตอนใส่เอาเนาะพี่น้องเนาะเราหาเฮ็ดไปอีกจักหน่อยก่อนพี่น้องหึนี่ยังอ่ะลูกโอ้สองดอกเลยดอกเป็นครูเป็นครูสิคะแนนเนาะไปหายยั
ังขาวๆอยู่นะพ่อหือยังหรอมองดูเห็ดต้นน่ะเอ๊ะโอ้เห็ดจังอ่ะโอ้ดอกงามแปลกๆเลยลูกคุณเป็นขาวต้นว่าไงพี่น้องเห็ดหนามมอมครับพี่น้องเขียวหาดีๆมั้งแถวนี้โฟมก็หลายหลายพี่น้องโฟมผู้ใดมาบิดเหรียญบ่เห็นป่ะครับขาวๆเงี้ยไปไว้เป็นเห็ดพี่น้องโฟมครับจังไรมาหาบิดในปลาเห็ดเนาะพี่น้องเนาะเลี้ยนหัวสักหัวขมตัวพี่น้องผู้ใดเห็นก็ได้มันว่าแมนเห็ดเลยมันเป็นโฟมครับอุ้ยล้มเสียพี่น้องยายตัวคุณยายมาคนกี่เดี๋ยวไปเบิ้งนักคนได้ขุดครับเสียงรถนี่หลายเป็นไหนยายมาเบิ้งเนี่ยเตรียมตาไปบ่แหละหูยังเตรียมตาใช่ไหมอุ้ยปลูกไหวตัวนั้นพูดอ่ะปลูกไงพูดอ่ะไทยไทยน้ำเนี่ยปุระครับเห็ดไข่นี่ดอกนี้ไงมึงมึงมึงปุระครับเนี่ยครับโอ้ยแม่ก็มาผมก็มันมึงเนี่ยนี่แต่เห็ดไข่พี่น้องโอ้ยสุดยอดครับเห็นป่ะพี่น้องโอ้ยเห็ดไข่ครับเข็มตาบ่หล่อเลยพี่น้องโอ้นั่นแหละครับนั่นแหละเซียนโขกครับบ่ได้หลายดอกพี่น้องบ่ได้ปนเดี๋ยวปนคือเก่าล่ะพี่น้องนี่ครับสอนเห็ดน้ำมีย่าให้มันหันเนาะครับเนาะโอ้ได้หลายครับพี่น้องโอเคครับโอ้พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็เรียบร้อยครับภารกิจหาเห็ดทอดมันขึ้นครับพี่น้องได้บ่หลายครับได้ปนพี่น้องเดี๋ยวสิไปล้างปนแล้วก็กินข้าวน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะย้ำเสาครับผมโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้คือเก่าครับมันตรงแฟมลี่คือเก่าครับพี่น้องบ่ได้หลายก็ขอโทษขออภัยพี่น้องก็แล้วกันนะครับเนาะแต่ว่าก็ได้บรรยากาศก็แล้วกันครับเอาบรรยากาศค่ำๆค่ำคืนเสาร์มาฝากพี่น้องเนาะครับเนาะโอ้ยคุณครับโปกไงครับครับโอเคครับปุ้มพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อพี่น้องเด้อมันจงแฟมลี่คือเก่าครับพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้สิมีภารกิจหลายอย่างอยู่ครับเราเบ็ดแล้วก็สิเฝ้าเฮ็ดให้มันแล้วไวๆครับแล้วก็สิไปพาพี่น้องไปใส่เบ็ดเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้สวัสดีพี่น้องครับปุ้มสวัสดีครับปุ้นเฮ็ดเอ้ยเดี๋ยวปนละพี่น้อง